สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าลุกเรโทรลุกย้อนยุคนะคะสมัยคุณชายนะคะสมัยที่ทุกคนทำผมลอนเปิดหน้านะคะวันนี้ก็ว่าทำผมพินอัพเคิร์ลไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็จะแก้ออกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จก็จะไปปล่อยผมออกข้างหน้าเนี่ยก็ใช้นิ้วมือนะคะม้วนแล้วก็ติดกิ๊บไว้แล้วข้างหลังเนี่ยก็มัดขึ้นไปสูงๆแล้วก็ใช้โรม้วนผมแบบเนี้ยม้วนนะคะแล้วก็นอนทับได้เพราะว่าเรามัดไว้สูงมันก็อาจจะเครื่องนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาโรนี้ทำมันจะได้ลอนที่เหมือนลอนย้อนยุคมากกว่าที่จะใช้ถุงเท้าหรือว่าไอ้ตัวโดนัททำนะคะหรือว่าหมอนผมที่ก๊อฟชอบทำอันนั้นลอนมันจะเป็นลอนบอกว่าเซ็กซี่เวฟเป็นโมเดิร์นมากกว่าที่จะเป็นย้อนยุคกับก็เลยใช้กลับไปใช้ลอนอันเดิมนะคะวันนี้ก็คร่าวๆของลุคนี้ก็คือคิ้วเข้มเปลือกตาไม่ค่อยมีอะไรมีแค่สีพื้นแล้วก็คันเบ้าแล้วก็อายไลเนอร์แล้วก็ขนตาเด้งขนตาปลอมเด้งนะคะแก้มก็ไม่มีอะไรมีแค่คอนทัวร์แล้วก็ปากแดงนะคะมาดูกันเลยอย่างแรกที่ต้องทำก่อนจะแต่งหน้าทุกครั้งต้องล้างมือนะคะถ้าไม่ล้างด้วยสบู่ก็ใช้พวกเวททิชชู่หรือว่าไวป์นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้มือเราแหละกับหน้าเราถ้ามือเราไม่สะอาดก็จะทำให้หน้าเราเป็นสิวนะคะเพราะฉะนั้นล้างมือให้สะอาดก่อนต่อไปก็ชอบเริ่มแต่งหน้าด้วยฉีดน้ำแร่ก่อนให้หน้ามันกลับมาชุ่มคือก่อนที่จะแต่งเนี่ยเราก็ต้องล้างหน้าทาครีมแล้วก็ทาครีมใต้ตาอะไรพวกนี้แล้วนะคะให้หน้ามันชุ่มชื่นกลับขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่าเปียกๆสักนิดนึงรอให้มันหนาเราค่อยลงไพรเมอร์เราตอนนี้หมาดแล้วนะคะไพรเมอร์ที่อินเลิฟมากๆช่วงนี้คืออันที่จริงมันเป็นครีมกันแดดนะคะของ Make Up Forever UV Prime SPF 50 PA++++ นะคะถามว่ามันปกปิดรูขุมขนอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่ะในความรู้สึกนะแค่มันช่วยกันแดดแล้วก็วันไหนที่เราไม่ต้องการให้ผิวแบบเนียนกริบจริงๆเนี่ยเราก็ใช้แค่ตัวนี้เพราะมันก็ทำให้หน้าสว่างขึ้นแต่ถ้าคนที่มีปัญหารูขุมขนเหมือนก๊อฟเนี่ยไม่ได้ช่วยปิดรูขุมขนนะคะเดี๋ยวปิดรูขุมขนต้องใช้ตัวอื่นทีนี้มาถึงตัวปิดรูขุมขนกันอันนี้เป็นของ Good Skin Lab นะคะก็ได้ตอนบินกลับบ้านก็ซื้อบนเครื่องนะคะถูกมากเหลือ500หรือ600นั่นแหละใช้ยังไม่หมดเลยตอนนี้คือมันเยอะมากมันได้กี่กรัมเนี่ย20มิลลิลิตรคือเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะมันใช้ได้นานมากก็บีบออกมานิดนึงตรงที่มีปัญหาจริงๆก็คือแก้มกับทางแก้มก็มาถึงฟาวเดชั่นนะคะครีมรองพื้นของเราตัวนี้ที่เป็นตัวที่เราชื่นชอบตอนนี้คือเป็นของ Bioderma Sebum All Corrector นะคะสี Clear Light มันมา2 ส่วนฝาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมน่าจะเป็นซิลิโคนเบสไหมเนื้อครีมแต่ว่าเป็นสีเขียวสำหรับตรงไหนคือครีมBB ครีมหรือว่าคอร์เรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันสำหรับคนที่หน้าเป็นสิวนะคะหน้าเป็นสิวแล้วมีรอยแดงอะไรพวกเนี้ยตัวสีเขียวจะไปลบรอยแดงตัวนั้นเพราะว่าสีเขียวสีแดงมันตัดกันทำให้เป็นสีธรรมชาติแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นครีมที่ทาทั่วหน้าก็จะทามีตรงไหนแดงบ้างถึงรอบจมูกก็จะทาตัวนี้ก่อนทีนี้ก็ตัวคอนซีลเลอร์นะคะYeah.
คต่อไปก็คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เป็นของ Makeup Forever Full Cover ปัญหาสายตาด้วยที่นี่ก็ใช้มือน้ำมือปิดคงจะได้เท่านี้สำหรับหนังหน้าของเราจะให้มันเนียนไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าขึ้นหนังหน้ามันไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะคะต่อไปก็ครีมบลัชสักนิดนึงนะคะสีพาวเดอร์พิงค์เนื้อครีมเสร็จไปฉีดสเปรย์น้ำแร่ก็จะมาปัดแป้งทีหลังเดี๋ยวเลยไปข้ามไปแต่งตาก่อนทีนี้ก็ชอบเริ่มกับคิ้วนะคะคิ้วอย่างแรกก็ชอบก็แปรงหัวตัดนะคะอายแชโดว์สีน้ำตาลกลางๆไม่เข้มมากไม่อ่อนมากนะคะก็ทาจากตรงนี้ถึงประมาณตรงนี้นะคะเดี๋ยวหางตาเราใช้อีกสีนึงสีที่เข้มกว่านี้นะคะเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะคะเราจะดึงสีเดียวกันเนี่ยลงมาเป็นสันดั้งนะคะดึงมาจากหัวคิ้วเลยนะคะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติก็คิ้วเสร็จแล้วทีนี้มาตานะคะ Eyeshadow Primer นะคะ Goodbye Crease Eye Makeup Primer สีเบจของ Micha นะคะพรีเมอร์ผ่านไปอายแชโดว์นะคะสีไอวอรี่หรือสีขาวที่ทุกคนมีนะคะกับแป้งแบนๆที่แพ็กสีได้ทุกดวงตาแต่ไม่ถึงไม่ขึ้นไปจนถึงตรงที่เราเขียนคิ้วไว้นะคะโอเคตัวนี้ผ่านไปขั้นตอนต่อมาของตานะคะกลับมาที่สีเซโปรเมื่อกี้สีน้ำตาลกลางแปรงดินสอที่เราทำจัดดั้งเมื่อกี้แหละค่ะเราจะคัดเบ้าเราหาเบ้าให้เจอก่อนนี่ก็ลืมตาเพราะว่าเราถ้าคนที่เป็นตาสองชั้นหลบในแบบนี้ต้องลืมตานะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะไม่เห็นสีเราก็จะต้องทำกัดเหนือลอยพัดตาเราออกมาตรงนี้คือท่านนี่จะเน้นให้มันลงอย่างนี้ก็เน้นให้มันขึ้นข้างบนนะคะโอ้เรื่องตาสองชั้นนี่ตาสองชั้นกับอันนี้ลอยพับใหม่นะคะจากกาวซึ่งตอนนี้มันพับเองแล้วไม่ต้องใช้กาวอีกรอบแล้วอีกต่อไปแล้วนะคะดีมากเลยอ่ะโอเคทีนี้เราก็เล่นนะคะเกลี่ยสีให้มันเท่ากันก็ใช้แปรงใช้พู่กันสำหรับระบายสีวาดภาพของที่ได้จากเกาหลีนะคะร้านขายพู่กันสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะไม่ใช่แปรงแต่งหน้านะคะแต่ว่าก็ชอบเพราะขนมันนุ่มกว่าถูกกว่ามากด้วยพออะไรที่มันมีคำว่าเสริมพวกเกี่ยวกับเสริมสวยแล้วของถูกๆที่ไม่ใช่ถูกๆของที่ไม่สมควรจะแพงขนาดนั้นก็แพงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแปรงพวกแปรงผู้กันวาดภาพถ้าเขาถ้าทำมาจากขนสัตว์จริงๆบางอันมันก็นุ่มนะคะเราใช้อันนั้นก็ได้แถมด้ามมันยาวด้วยชอบโอเคพอเข้ากันแล้วนะคะต่อไปลากสีน้ำตาลเมื่อกี้ใช้แปรงที่เราใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้ก็ได้นะคะลากมาตรงเส้นขนตาด้านหน้าเราจะยังไม่ตัดมาสคาร่าแต่เราจะดัดขนตาเพื่อติดขนตาปลอมก่อนนะคะเดี๋ยวขอ
ดัดขนตาติดขนตาปลอมแล้วเรามาต่อกันค่ะติดขนตาปลอมแล้วก็ดัดขนตาติดขนตาปลอมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคืออะไรเนี่ยนะคะน้ำแห้งแล้วโอเคไอไลเนอร์ใช้เจลก็ใช้เจลไลเนอร์แล้วก็ลิควิดไลเนอร์นะคะใช้เจลก่อนแล้วลิควิดไลเนอร์ก็จะไปใช้ตรงหางตาเส้นไอไลเนอร์เนี่ยให้เส้นเล็กที่สุดเท่าจะทำได้นะตอนนี้เส้นมันยังไม่คมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้ลิควิดไลเนอร์นะคะต่อไปก็ลิควิดไลเนอร์เจลผ่านไปก็ชอบใช้แบบเป็นปากกาก็เพิ่มความคมเฉพาะหางนะคะต่อไปก็มาสคาร่าเพื่อให้มันขนตาจริงกับของเรากับขนตาปลอมติดกันนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะ Maybelline The Magnum Volume Express นะคะชอบแปรงมันก็ชอบทำก็ปัดข้างบนสองข้างก่อนค่อยลงมาข้างล่างนะคะเวลาปัดข้างล่างถ้าปัดข้างนี้ก่อนแล้วข้างนี้หลับขึ้นหลับลงยิ่งติดขนตาปลอมแบบเนี้ยมันจะไปเปื้อนรอยพับตานะคะทีนี้บนเสร็จข้างล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเก็บด้วยคัตเตอร์บัตนะคะตาเสร็จไปแล้วนะคะก็ทีนี้ก็ส่วนที่เหลือนั่นก็คือแก้มแล้วก็ไฮไลท์ของเราวันนี้คือลิปสติกสีแดงนะคะกับจะใช้บลอนเซอร์นะคะบลอนเซอร์สีต่างๆทำให้หน้าเราดูไม่ซีดเกินไปนะคะก็ตรงจมูกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแดดโดนเราก็ต้องโดนจมูกมันพุ่งออกมามากตรงหน้าผากก็จะไม่ปัดแก้มนะคะลุคนี้ก็อันนี้เสร็จไปแล้วทีนี้ทาแป้งตรงที่มันสักนิดหนึ่งแป้งเนี่ยเดี๋ยวจะใช้เป็นแป้งพัฟแต่ว่าจะใช้แป้งนะคะที่สำคัญที่ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาไว้ก็จะใช้แปรงอันที่เล็กลงกว่าสักนิดหนึ่งเล็กลงกว่าน้ำแร่นะคะเสร็จทุกอย่างทีนี้ปากนะคะสีลิปสติกที่จะใช้วันนี้เนี่ยเป็นสีแดงมากเป็นของ MAC นะคะสี Russian Red เป็นรุ่นแมทไม่วาวเลยเทคนิคของก๊อฟก็คือถ้าอยากให้มันติดนานๆนะคะทาบางๆก่อนรอบแรกแล้วก็นวดแบบแม้มปากถูกันไปถูกันมาให้สีติดมากๆเลยนะคะทีนี้รอบที่สองก็รอบสองเสร็จก็กระดาษทิชชู่นะคะทีนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ทาสามรอบนะคะ
ก็หลังจากที่ทาลิปเสร็จแล้วนะคะเวลาจะออกไปไหนพก2ตัวนี้ไปด้วยนะคะเติมระหว่างวันแล้วก็อันนี้อาจจะทุเรศทุรังนิดนึงนะคะแต่ว่าเราต้องทำก็2นิ้วเข้าไปตรงที่มันจบอาจจะไปติดฟันเราเมื่อจะติดมาที่นิ้วเรานะคะเดี๋ยวเราไปล้างมันเก็บรายละเอียดนะคะตรงไหนเรายังไม่พอใจก็แค่นี้ก็พอแล้วนะเป็นแต่งลุคที่ค่อนข้างจะหนักนะคะถึงตาจะไม่เข้มมากแต่ว่าขนตาปลอมเราแล้วก็อายไลเนอร์เนี่ยมันทำให้เหมือนแบบว่าเต็ม full option เลยตาปากยกเว้นแค่แก้มที่ไม่เน้นเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นลุคคลาสสิกเดี๋ยวกับจะแก้ผมก่อนแล้วจะทำผมให้ดูด้วยนะคะทีนี้ทรงผมนะคะทรงผมเนี่ยกับทำพินอัพเคิร์ลมาเมื่อคืนแล้วก็กดคลิปออกตอนการสระใช้เวลานานสักเราจะกิบตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือฉีดสเปรย์นะคะแคสสเปรย์ฉีดสเปรย์เสร็จแล้วก็เราก็เอามือเราลูบไปที่มันฟูฟองฟองได้ลงเรียบนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ complete look ของผมทรง retro แล้วก็แต่งหน้าแบบเรโทรย้อนยุคเหมือนกันนะคะหวังว่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะถ้าต้องการรายละเอียดแบบลงลึกในการทำผมทรงแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะก็ฝากไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ